คุณผู้ชมคะพูดถึงช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่แบบนี้อีกหนึ่งธรรมเนียมที่ทั่วโลกมีนั่นก็คือการมอบของขวัญให้ในช่วงเทศกาลนี้ซึ่งเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปที่อเมริกาค่ะมีหญิงชาวอเมริกันคนหนึ่งโชคดีค่ะได้รับของขวัญสุดพิเศษจากมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกอย่างบิลเกตค่ะผู้ใช้เว็บไซต์ Reddit ที่มีชื่อว่า Eric มาเล่าให้ฟังนะคะว่าบิลเกตผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft ได้ส่งของขวัญให้กับเธอเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วผ่านระบบแลกเปลี่ยนของขวัญลับจากซานต้าหรือว่า Secret Santa Gift บน Reddit หลังจากที่เธอเปิดของขวัญออกมาก็พบว่ามีรูปภาพของบิลเกตค่ะสวมหมวกซานต้าคลอสด้วยทำให้เธอรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รีบโทรไปบอกเรื่องนี้กับสามีของตัวเองในทันทีเลยเอริกเล่าให้ฟังนะคะบอกว่ารู้สึกถูกใจของขวัญกล่องนี้มากค่ะเพราะว่าบิลเกตส์ทำการบ้านมาอย่างดีเลยด้วยการไปศึกษาโปรไฟล์บนเว็บไซต์ Reddit ทำให้รู้ว่าตัวเองชื่นชอบวิดีโอเกมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกม Legend of Zelda ของขวัญที่ส่งมาก็เป็นวิดีโอเกมมากมายรวมไปถึง Xbox แล้วก็เกม Legend of Zelda ที่เธอชื่นชอบเป็นชีวิตจิตใจอีกด้วยนอกจากนี้บิลเกตยังได้บริจาคเงินเพื่อการกุศลในชื่อของเอริกให้กับเว็บไซต์ code.org ซึ่งจะช่วยสนับสนุนเด็กๆในการเรียนรู้เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์อีกด้วยค่ะ